ส่วนถ้าศรัทธาธิกะบำเพ็ญบารมี8อสงไขยเศษอีกแสนกับนี้บำเพ็ญด้วยศรัทธาบางท่านเป็นวิริยาธิกะบำเพ็ญด้วยความเพียรพยายามอันนี้16อสงไขยเศษอีกแสนกับพระปัจเจกพุทธเจ้านั้น2อสงไขยเศษอีกแสนกับพระอัครสาวกซ้ายขวาคือพระโมคคัลลานะกับพระสารีบุตรเนี่ย1อสงไขยเศษอีกแสนกับพระอานนท์เป็นต้นเนี่ยนะพุทธมารดาพุทธบิดาอะไรต่างๆเหล่านี้1แสนมหากัปส่วนที่เหลือไม่ทราบว่าเท่าไหร่แต่ว่าผู้ที่ได้รับเอตทัคคะทั้งหลายนั้นน่ะต้อง1แสนกัปแต่มีบางท่านเล่าว่าสัตว์ทั้งหลายที่จะตรัสรู้ธรรมนั้นต้อง1แสนกัปทุกคนแต่ว่าจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนบารมีจะเข้มข้นขนาดไหนก็แล้วแต่ใครแต่ว่าโดยสรุปท่านเล่านะอันนี้เป็นมติของบางท่านกล่าวว่าต้อง1แสนกัปหมดในการบำเพ็ญบารมีถ้าหากว่าในการบำเพ็ญเพื่อที่จะตรัสรู้อริยสัจถ้าบางท่านปรารถนาตำแหน่งใช่มั้ยอย่างพระอานนท์ท่านก็ปรารถนาตำแหน่งพระอนุรุทธะท่านก็ปรารถนาตำแหน่งพระมหากัสสปะท่านก็ปรารถนาตำแหน่งอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ส่วนสาวกที่ไม่มีชื่อไม่มีเสียงแต่ก็บรรลุเหมือนกันแต่ท่านก็เล่าว่าแสนกัปอันนี้ก็รับฟังไว้ก่อนผมช่วยท่านหน่อยนะคอท่านไม่ค่อยดีคือถ้าจะกล่าวว่าผู้ที่ปรารถนานั้นเนี่ยนะบางแห่งอาจจะกล่าวโอ้นั่นความปรารถนาเป็นโลภะไม่ใช่ครับความปรารถนาเป็นคำพูดเป็นภาษาเท่านั้นที่ไม่ได้บอกว่าเป็นอกุศลเสมอไปปกติถ้าหาว่าปรารถนามักจะโยนให้ไปเป็นโลภะไปหมดไม่ใช่ครับปรารถนาที่เป็นกุศลก็มีถามว่าพระอสิทธิสาวกทั้งหลายนั้นเนี่ยปรารถนาเอตทัคคะทั้งหลายเนี่ยนะต่างๆกันเนี่ยเพื่ออะไรถ้าหากว่าปรารถนาเพื่อที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นปรารถนาเพื่อที่จะสงเคราะห์ผู้อื่นเมื่อได้สมความปรารถนาแล้วใช่ไหมครับเช่นถ้าหากว่าท่านปรารถนาที่จะเป็นผู้ที่มีความทรงจำอย่างพระอานนท์เนี่ยถามว่าเพื่อประโยชน์สำหรับพระอานนท์อย่างเดียวใช่ไหมไม่ใช่เลยครับเพราะฉะนั้นความปรารถนานั้นเนี่ยยิ่งใหญ่แค่ไหนแล้วจะไปบอกว่าเป็นอกุศลได้ไหมครับไม่ได้ครับนั่นเป็นไม่ได้ปรารถนากามเลยครับเป็นการปรารถนาที่เพื่อคนอื่นทั้งนั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะฮะการที่เรียนพุทธศาสนาเนี่ยคงจะไม่ตัดสินด้วยคำพูดอะไรง่ายๆอย่างนั้นนะฮะทุกองค์ครับที่ปรารถนามาเนี่ยนะครับเพื่อผู้อื่นเพื่อสื่อพระศาสนาเพื่อที่จะสงเคราะห์ผู้อื่นสัตว์โลกทั้งหลายทั้งสิ้นถ้าเราไม่ได้พระอานนท์เนี่ยถ้าไม่ได้ตั้งความปรารถนาอย่างนั้นไว้เนี่ยนะครับเราได้ศึกษาธรรมะไหมเราไม่ได้เลยครับเพราะฉะนั้นนะฮะการตั้งความปรารถนานั้นเนี่ยมีความสำคัญพระองค์ตรัสไว้ว่าผู้ที่มีศีลสุตตาจาคะปัญญานะครับเมื่อทำกุศลอะไรปรารถนานะครับได้หมดครับอยู่ในพระสูตรนะครับถ้าท่านมีศีลสุตตาจาคะปัญญาเมื่อไหร่นะครับท่านบำเพ็ญกุศลท่านจะปรารถนาเป็นอะไรก็ย่อมเป็นได้ครับตรงนี้ก็มีความสำคัญนะครับและอีกประการหนึ่งนะครับท่านฟังดูว่าพระสูตรต่างๆประวัติพุทธสาวกบางองค์ที่เคยมีประวัติว่าได้ทำบุญกับพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งที่เป็นนายพรานอยู่นี่นะครับท่านอย่าลืมนะครับว่าท่านไม่ได้เป็นนายพรานทุกชาตินะครับและท่านต้องบำเพ็ญบารมีมาตั้งเท่าไหร่นะครับอย่างน้อยแสนกับแสนกับนะครับมันเราอย่าฟังผิวเผินว่าผู้ที่เป็นนายพรานก็สามารถบรรลุได้เพียงแค่ทำบุญกับพระปัจเจกพุทธเจ้าเท่านั้นแต่นั่นเป็นอุปนิสัยปัจจัยอย่างหนึ่งเท่านั้นที่สำคัญมากที่ทำให้ท่านได้มีโอกาสได้ศึกษาบำเพ็ญบารมีต่อไปอีกไม่น้อยทีเดียวคือแรงปรารถนาอันนั้นเนี่ยนะมันไม่ใช่ว่าปรารถนาแค่นั้นและสำเร็จใช่ไหมอย่างสมมติบางท่านน่ะเดินผ่านตลาดโอ้อยากเป็นเจ้าของตลาดเนี่ยความคิดแค่นั้นเนี่ยไม่ใช่ทำให้เป็นเจ้าของตลาดได้แต่ถ้าไม่มีความคิดอันนั้นจะเป็นเจ้าของตลาดได้ไหมไม่ได้จุดนั้นเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญมากเลยพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยที่ท่านบรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์บอกว่าเพราะพระองค์ถวายผ้าเก่าๆผืนหนึ่งแก่พระภิกษุรูปหนึ่งนะแล้วท่านตั้งความปรารถนาด้วยกรรมอันนั้นทำให้ท่านเป็นพระพุทธเจ้า
อันนี้มีในคัมภีร์อัปทานผู้ที่จะปรารถนาอย่างใดอย่างหนึ่งนะตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งแสดงว่าเขาศรัทธาเรื่องนั้นอย่างเช่นพระอานนท์เนี่ยปรารถนาตำแหน่งคือผู้ที่ทรงจำพระสูตรอันท่านศรัทธาในพระที่ทรงจำคำสอนของพระพุทธเจ้าผู้ที่ทรงจำคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นสุปฏิปันโนใช่ไหมเป็นอุชุปฏิปันโนเป็นญาญาปฏิปันโนเป็นสามีจิปฏิปันโนเป็นผู้ที่ปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นสาวกที่ติดตามพระพุทธเจ้าท่านเป็นหนึ่งในอริยสงฆ์ผู้นี้ก็ไปเห็นแล้วเลื่อมใสศรัทธาเจตสิกก็เกิดขึ้นศรัทธาก็เกิดขึ้นเมื่อศรัทธาก็เกิดขึ้นเนี่ยเราอยากจะทำงานชนิดนี้บ้างอยากจะทำประโยชน์แบบนี้บ้างท่านก็ตั้งความปรารถนาแต่ทีนี้การที่จะมาพรณนาทุกแง่ทุกมุมเนี่ยมันก็เรื่องมันก็จะใหญ่โตเกินไปเพราะว่าในคัมภีร์ท่านก็บอกว่าข้าพเจ้ากลัวความพิสดารยิ่งนะคือแค่นี้ก็เต็มทีแล้วเพราะเราก็ต้องความเข้าใจว่าการปรารถนานั้นเป็นความปรารถนาที่เกิดจากศรัทธาเลื่อมใสในพระสงฆ์อย่างเช่นอุบาสิกาวิสาขาเนี่ยเห็นว่าโอ้โหอุบาสิกาคนก่อนเนี่ยทำบุญกับพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยพระพุทธเจ้าเขาเลื่อมใสมากว่าคนนี้ทำไมเขามีทรัพย์อ่ะเขามีทรัพย์เสร็จเขาทำบุญกับพระพุทธเจ้าได้อย่างชนิดที่ว่าคนอื่นทำตามไม่ได้เขาบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คนที่ทำบุญกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขนาดนี้แล้วนี่เป็นนาบุญอย่างพิเศษเนี่ยเขาคงได้บุญมากมายมหาศาลอุศลจิตคงเกิดมากมายมหาศาลกรรมเหล่านี้เป็นไปเพื่อประโยชน์ทั้งชาตินี้ประโยชน์ทั้งชาติหน้าประโยชน์อย่างยิ่งและเป็นผู้ที่ใกล้ชิดพระพุทธเจ้าได้ฟังธรรมตลอดเป็นผู้ที่มีทรัพย์อยากเป็นอย่างนั้นบ้างไอ้คำว่าอยากก็คือนี่เป็นสำนวนไทยอยากเป็นวาจาเฉยๆใช่มั้ยเป็นจิตตชรูปรูปเป็นอัพยากตะธรรมรูปกล่าวไม่ได้ว่าเป็นกุศลหรืออกุศลแต่สภาพจิตที่ต้องการทำกุศลลักษณะนั้นเป็นกุศลอันนั้นเป็นอุปนิสัยให้ทำกุศลพอท่านคิดอย่างนั้นปั๊บท่านไม่ได้ทำบุญครั้งเดียวท่านทำบุญตลอดชาตินั้นและท่านมีโอกาสพบเห็นพระที่หรือมีโอกาสพอที่จะทำกุศลอย่างใดอย่างหนึ่งท่านก็จะทำกุศลนั้นทันทีเลยมีเหตุได้ปัจจัยอะไรท่านก็จะรีบทำกุศลเพื่อที่จะสะสมบารมีของท่านอันนั้นให้มากขึ้นการตั้งความปรารถนาเหมือนอย่างนางวิสาขาเนี่ยปรารถนาเพื่ออะไรปรารถนาเพื่อทำบุญนะทำบุญกันเรียกว่าเหมือนกับการค้านะทีแรกมีบาทเดียวก่อนไปซื้อของที่มีราคาบาทเดียวมาขายได้2บาทจาก2มาต่อเป็น4จาก4ต่อเป็น8จาก8เป็น16เพิ่มไปเรื่อยๆนางทีแรกประกายทีแรกก็กุศลจิตหน่อยเดียวก่อนเอาบุญเนี่ยมาต่อบุญมาเป็นอุปนิสัยให้บุญสูงๆใหญ่ๆขึ้นจนถึงกับบุญได้ใกล้ชิดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วชีวิตของผู้ที่สะสมหรือตั้งความปรารถนาไม่ใช่ว่าตั้งความปรารถนาเสร็จก็นั่งเฉมเหมือนกับเด็กชาวชนบททั่วไปบางทีก็จะนั่งฝันกลางวันกันน่ะนะนอนใต้ต้นไม้ก็จะฝันแม่เครื่องบินเนี่ยผ่านมาตรงนี้น่าจะตกก็เรียกว่าโยนกระสอบเงินมาสักกระสอบนึงอ่ะนะลงมาจะแบ่งให้แกเลย500อันนั้นมันไม่ใช่ฝันแบบนั้นความปรารถนาเหล่านี้ไม่ใช่ความฝันแต่เป็นความจริงซึ่งเป็นศรัทธาจริงๆอย่างเช่นวิสาขาอุบาสิกานี่เป็นพระสงฆ์มั้ยเป็นมั้ยเป็นอริยสงฆ์สงฆ์คือคู่แห่งบุรุษ4คู่นับเรียงตัวบุรุษได้8บุรุษนั่นแหละสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้านางวิสาขาเป็นอริยสาวกเป็นสงฆ์โดยคุณธรรมไม่ใช่สงฆ์โดยเพศแต่เป็นสงฆ์โดยคุณธรรมปรารถนาเป็นสงฆ์แบบนั้นเป็นโลภะได้ยังไงใช่มั้ยไม่เป็นปรารถนาเป็นแบบพระอานนท์เนี่ยมีบุญขนาดนั้นเนี่ยเป็นโลภะได้ยังไงโลภะมันไม่ปรารถนาดีขนาดนี้หรอกเชื่อครับแต่ถ้าโลภะก็โลภะอย่างนี้น่าสนับสนุนมีนะข้อความแห่งหนึ่งก็บอกว่าอาศัยตัณหาละตัณหาก็บอกว่าไอเห็นว่าโอ้โหคนอื่นเขาบรรลุธรรมกันมากมายทำไมเราไม่บรรลุสักทีนึงเราจะต้องบรรลุให้ได้ถ้าหากว่าด้วยอำนาจโลภะอันนั้นถามว่าโลภะอันนั้นเป็นกุศลหรืออกุศลอกุศลควรเจริญหรือไม่ควรเจริญท่านบอกว่าควรเจริญวันนี้คัมภีร์ท่านบอกว่าควรเจริญนั้นอกุศลบางอย่างอกุศลในพระไตรปิฎกทั้งหมดนะมีที่ตรงนี้ที่เดียวที่ในข้อความบอกว่าอกุศลควรเจริญมีตรงนี้ที่เดียว
โลภะเนี่ยตัวนั้นเป็นโลภะใช่ไหมเป็นเป็นอกุศลใช่ไหมเป็นมีโทษหรือไม่มีโทษมีโทษควรเจริญไหมควรเพราะเป็นโลภะแบบต้องการเป็นพระอรหันต์อะอยากเป็นพระอรหันต์แต่อยากอย่างเดียวพอไหมก็บอกว่าวิธีการด้วยในพระสูตรบางแห่งเนี่ยกล่าวถึงว่าคนที่อยากได้น้ำมันงาอยากอย่างเดียวไม่พอหรอกกระบวนการในการบีบคั้นเมล็ดงาเนี่ยให้มาเป็นน้ำมันอันนั้นด้วยอยากด้วยแล้วก็วิธีการที่ถูกต้องด้วยการตั้งความปรารถนาถึงตั้งด้วยโลภะถ้าเอาตามสูตรนั้นมาก็เป็นเรื่องไม่เสียหายแม้แต่โทมนัสนะโทมนัสเป็นชื่อของโทสะใช่ไหมโทสะนั้นอ่ะพระองค์แยกออกเป็นสองส่วนเป็นโทมนัสที่อาศัยกามกับโทมนัสที่อาศัยเนกขัมมะพระองค์บอกว่าให้ละโทมนัสที่อาศัยกามให้เจริญโทมนัสที่อาศัยเนกขัมมะให้เสพอกุศลอย่างนั้นพระองค์ยังบอกให้เจริญแต่เป็นอกุศลอย่าลืมว่าผู้ที่ศึกษาพระธรรมชั้นสูงจะรู้ว่ากุศลก็เป็นปัจจัยแก่อกุศลอกุศลก็เป็นปัจจัยแก่กุศลแต่ถ้ารู้ว่าบาปเนี่ยใครยินดีในบาปไหมจะไม่ยินดีเมื่อทุกคนรู้ว่าเป็นอกุศลจริงๆเขาจะเริ่มผ่อนคลายทุเรียนนี่เราซื้อมาแต่เนื้อไหมซื้อมาทั้งลูกอ่ะแหละซื้อมาทั้งหนามด้วยแต่พอเราจะกินข้าวจริงๆก็คัดเอาส่วนที่เป็นเนื้อเท่านั้นเองในการเจริญกุศลธรรมก็เหมือนกันการรู้ว่าอะไรเป็นกุศลอกุศลอัพยากตะ3คำเนี่ยมีประโยชน์มากมายมหาศาลเพราะชีวิตของเราทั้งหลายเนี่ยอย่างที่นั่งกันอยู่นี้ไม่ได้กุศลอย่างเดียวใช่มั้ยมีทั้งกุศลก็มีอกุศลก็มีอัพยากตะก็มีส่วนไหนที่เป็นกุศลน่ะทุกการส่วนไหนที่เป็นกุศลที่เรานั่งกันอยู่เนี่ยส่วนที่เป็นกุศลก็คือความเข้าใจนะการฟังแล้วเกิดความเข้าใจนี่ก็เป็นกุศลนะครับฟังแล้วไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยท่านเอาอะไรมาพูดเนี่ยเจ๊จริงหรือเปล่านี่อาจบางท่านนะอาจจะเป็นอกุศลก็ได้ฟังแล้วก็อย่างนั้นอย่างนั้นนะฟังแล้วก็เฉยๆนะครับก็เป็นอกุศลได้นะครับฉะนั้นในชีวิตประจำวันนะครับเป็นได้ทั้งกุศลและอกุศลแต่ส่วนใหญ่นะครับถ้ามันจะอยู่ในวงการสนทนาธรรมในชีวิตประจำวันคารวะนี่โดยมากเป็นอกุศลถ้าส่วนใหญ่เยอะทีเดียวเรียกว่าจะกล่าวว่าถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะถ้าจะ 99% เป็นกุศลท่านเดินออกจากนี่ไปนะครับท่านเพียงแต่ว่าเห็นอะไรที่ถูกตาถูกใจของท่านสักหน่อยนะเห็นคนแต่งตัวงามๆอกุศลเอาไปกินอีกแล้วจิตของท่านติดข้องแล้วเอ๊ะสวยงามนี่คนนี้แต่งตัวเสื้อผ้าถูกตาถูกใจเหลือเกินนะนี่เป็นอกุศลไปแล้วเป็นโลภะไปแล้วติดข้องไปแล้วถึงแม้จะเบาบางก็เป็นอกุศลถ้าเกิดไปเห็นผู้ใดแต่งตัวแล้วก็ลุงลังแต่งตัวไม่สวยงามไม่ถูกตาเลยอ้าวโทสะเอาไปกินอีกแล้วถึงแม้ว่าท่านออกไปท่านไม่เจออะไรเลยนะท่านเจอแต่ถนนเจอแต่ต้นไม้เจอแต่รถถามว่าจิตเป็นอะไรครับก็ไม่ได้ไปชอบรถก็ไม่ได้ไปชังรถถูกไหมครับแต่ก็เห็นรถเห็นเนี่ยเห็นรถอย่างเงี้ยนะครับถามว่าจิตเป็นอะไรเป็นอกุศลอีกครับเพราะว่าเป็นโมหะครับเนี่ยครับไม่ได้รู้ความจริงของสิ่งเหล่านี้เลยก็เป็นโมหะอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับจิตปุถุชนส่วนใหญ่นะครับเจอทั้งขึ้นทั้งล่องเลยชอบก็เป็นอกุศลไม่ชอบก็เป็นอกุศลเฉยๆก็ยังเป็นอกุศลอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะในชีวิตประจำวันเนี่ยอกุศลมันท่วมทับมากมันท่วมทับเราขนาดที่เรียกว่าเราไม่รู้ตัวเราเห็นเป็นของธรรมดาธรรมดาเลยเนี่ยทำอย่างไรล่ะครับจิตจึงจะเป็นกุศลได้มากๆตรงนี้นะที่นึกถึงว่าการตั้งความปรารถนาเนี่ยก็ปรารถนาเพื่อจะให้กุศลจิตมันเพิ่มพูนขึ้นใช่ไหมวิถีชีวิตเราก็ปล่อยอยู่แล้วแต่ละวันแต่ละวันก็เดินเหินอยู่แล้วแต่เราเดินเหินแบบคนมีเป้าหมายเนี่ยกับไม่มีเป้าหมายแตกต่างกันอย่างชายคนหนึ่งเป็นชาวบ้านธรรมดาโนยเนเลยก็เดินเหมือนกันไปเที่ยวงานก็เที่ยวเหมือนกันอีกคนหนึ่งเนี่ยเป็นนักธุรกิจไปเที่ยวงานเหมือนกันแต่เขาจะมองแบบเชิงธุรกิจไปเป็นพ่อค้าเป็นอะไรเขาจะมองแบบของเขาไปคนที่ตั้งความปรารถนาในกุศลธรรมก็เหมือนกันผู้ที่ตั้งความปรารถนาว่าฉันจะต้องเป็นแบบนางวิสาขาจะคิดหาวิธีการที่จะทำแบบนางวิสาขาแหละคนที่ตั้งความปรารถนาแบบจะเป็นเหมือนพระอานนท์อ่ะจะคิดหาสูตรอะไรที่จะส่งเสริมบุญบารมีให้เป็นเหมือนกับพระอานนท์ให้ได้
บางคนเนี่ยตั้งความปรารถนาเพื่อที่จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเขาจะบำเพ็ญบารมีข้อไหนได้บ้างในบารมี10ประการเขาจะคิดตลอดเลยเพื่อที่จะหาวิธีการที่จะทำกุศลหมู่สัตว์นี้มีอกุศลเป็นที่มายินดีแต่เขาต้องการเจริญกุศลเพื่อกุศลยิ่งยิ่งขึ้นไปพอกพูนพัฒนากุศลเหล่านี้ให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปคนที่ตั้งความปรารถนาก็คือคนที่มีเป้าหมายเพราะฉะนั้นบางแห่งท่านจึงบอกว่าควรตั้งความปรารถนาการที่เราไม่ตั้งความปรารถนาก็เหมือนกับคนขว้างไม้ขึ้นไปบนท้องฟ้าขว้างขึ้นไปจะให้ตกที่ไหนก็ไม่รู้หรือคนที่หาทรัพย์แบบคนไม่มีเป้าหมายเหมือนกันถึงรายได้ดีแต่ก็ใช้สเปะสปะไม่เหลืออะไรสักอย่างเลยมีเงินเดือนตั้งหลายหมื่นนะบางท่านทำงานมา20ปีสรุปแล้วก็มีเงินเท่าเดิมคือเท่าสมัยไปทำงานใหม่ๆเพราะไม่มีเป้าหมายเก็บหอมรอมริบอะไรสักอย่างเดียวบ้านก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีใช้จ่ายยิ่งรวยชูแฉกไปแต่ละวันแต่ละวันไปนั่นเรียกว่าคนไม่มีเป้าหมายแต่เป้าหมายของเขาเพื่อสนับสนุนส่งเสริมอะไรถ้าสนับสนุนส่งเสริมผมเป็นกุศลหรืออกุศลผมเป็นกุศลหรืออกุศลผมเป็นอัพยากตาถ้าสนับสนุนให้ผมมันดียิ่งยิ่งขึ้นไปอันนี้โลภะแน่นอนสนับสนุนเล็บสนับสนุนฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเนี่ยสนับสนุนตาหูจมูกลิ้นกายทั่วไปเนี่ยประดับสิ่งเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นไปกับอกุศลเพราะไม่ได้เป็นไปกับทานศีลและภาวนาแต่ผมขนเล็บฟันหนังตาหูจมูกลิ้นกายเหล่านี้เรามีอยู่แล้วใช่ไหมมีตัวเขาเองเป็นอัพยากตธรรมใช่ไหมเป็นเที่ยงไหมไม่เที่ยงถ้าเราไม่เอาไปทำกุศลแล้วจะไปทำอะไรเหมือนกับอาหารในถ้วยหนึ่งนะเหมือนน้ำส้มแก้วเนี่ยมันก็มีอายุตามธรรมชาติของเขาอะถ้าเราไม่รีบดื่มนะปล่อยให้เป็นพรุ่งนี้ปรืนนี้สามสี่วันเป็นไงบูดสิเสียเลยชีวิตของเราก็เหมือนกันตาหูจมูกลิ้นกายก็เหมือนกันผมขนเล็บฟันหนังนี้ก็เหมือนกันถ้าเราไม่น้อมสิ่งเหล่านี้เพื่อที่จะบำเพ็ญกุศลอย่างใดอย่างหนึ่งพังแน่เปื่อยแน่อาหารในถ้วยเราถ้าไม่รีบเอามาทำบุญนะบูดถ้าไม่รีบกินเองไม่สงเคราะห์คนอื่นไม่อะไรสักอย่างเดี๋ยวก็บูดข้าพเจ้าขออภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นผู้มีอนุภาพเป็นอจินไตยผู้เป็นนายกเลิศของโลกถ้อยความทั้งหมดนี้เป็นถ้อยคำที่สดุดีเทิดทูนบูชายกย่องคุณความดีของพระผู้มีพระภาคเจ้านับตั้งแต่เบื้องต้นมาเลยเพราะคำว่าจริยานั้นเป็นชื่อของความประพฤติจริยาในที่นี้หมายถึงโลกัตถจริยาความประพฤติที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่โลกความประพฤติที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่โลกนั้นจะสำเร็จได้ก็ต้องอาศัยการบำเพ็ญพระบารมีธรรมซึ่งจริยาถ้านับตั้งแต่ต้นเลยสมัยเป็นพระโพธิสัตว์นั้นเรียกว่าบารมีธรรมบารมีทั้งหมดที่พระองค์ได้ทรงบำเพ็ญแล้วก็เมื่อพระองค์ทรงบำเพ็ญจริยาเหล่านั้นจนสำเร็จก็ได้ตรัสรู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านั้นอีกชื่อหนึ่งเรียกว่าพระมเหสีตรงนี้ท่านแปลออกมาว่าผู้แสวงหาพระคุณอันยิ่งใหญ่มาจากบาลีว่าพระมเหสีพระองค์นั้นเป็นผู้แสวงหาศีลคุณอันยิ่งใหญ่ทรงแสวงหาสมาธิคุณอันยิ่งใหญ่ทรงแสวงหาปัญญาคุณอันยิ่งใหญ่ทรงแสวงหาวิมุตติคุณอันยิ่งใหญ่ทรงแสวงหาวิมุตติญาณทัศนคุณอันยิ่งใหญ่ในพระคุณที่ยิ่งใหญ่ทั้งหมดเหล่านี้ผู้ที่ศึกษาพระธรรมคำสอนจะยกย่องเคารพในคุณของพระผู้มีพระภาคเจ้าอย่างมากมายมหาศาลในถ้อยความเท่านี้นี่เขาเรียกว่าเป็นถ้อยความกล่าวถึงพุทธคุณโดยย่อก่อนซึ่งพุทธคุณโดยพิสดารนั้นเราจะได้ศึกษาต่อไปคำว่าจริยาอันเป็นประโยชน์เกื้อกูลนั้นตรงนี้แสดงว่าพระคุณข้อไหนของพระองค์ทรงแสวงหาประโยชน์เกื้อกูลแก่สรรพสัตว์นั้นชื่อว่าพระกรุณาที่คุณของพระองค์เพราะว่าผู้ที่แสวงหาประโยชน์เกื้อกูลแสวงหาความสุขให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายนั้นน่ะแสวงด้วยความสงสารความกรุณาความเห็นอกเห็นใจช่วยเหลืออย่าลืมว่าพระองค์นั้นเป็นเหมือนกับพ่อ
พ่อซึ่งขยันทำการงานเป็นต้นก็เพื่อที่จะบำรุงเลี้ยงดูลูกเพราะสงสารลูกพระพุทธเจ้าก็เป็นในลักษณะเดียวกันแล้วต่อไปนะว่าพระองค์นั้นแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่นั้นก็บ่งถึงความบริสุทธิ์ของพระองค์ว่าพระองค์นั้นบริสุทธิ์จากบาปจากอกุศลทั้งหมดทั้งสิ้นเลยและพระองค์นั้นเป็นผู้มีอนุภาพอันเป็นอจินไตยอนุภาพในที่นี้ก็หมายถึงพระปัญญาคุณพระปัญญาคุณของพระองค์นั้นเป็นอจินไตยเกินกว่าผู้ใดผู้หนึ่งจะนับได้น้ำฝนยังพอคำนวณได้น้ำในมหาสมุทรท่านบอกว่ายังพอคำนวณได้เมล็ดทรายในมหาสมุทรเนี่ยพระสารีบุตรท่านพอคำนวณได้แต่พระสารีบุตรไม่สามารถที่จะคำนวณพุทธคุณหรือคุณของพระพุทธเจ้าได้เพราะฉะนั้นคุณของพระองค์นั้นเป็นอจินไตยคือตามคิดแล้วจบไม่เป็นผู้ที่จะรู้คุณของพระพุทธเจ้าผู้นั้นต้องเป็นพระพุทธเจ้าด้วยกันจึงจะรู้คุณของกันและกันได้อย่างดีฉะนั้นการยกย่องสรรเสริญคุณนั้นคนพระพุทธเจ้าด้วยกันนะสรรเสริญคุณของพระพุทธเจ้าด้วยกันใช้เวลากับหนึ่งกับนี่หมดก่อนแต่คุณของพระพุทธเจ้ายังไม่หมดซึ่งพระคุณนี่มากมายขนาดนั้นก็เหมือนกับน้ำทะเลนะสมมติว่าเราไปเที่ยวทะเลใช่ไหมมองเห็นน้ำทะเลก็บอกเห็นทะเลแล้วถามว่าเห็นทั้งหมดหรือเปล่าทะเลมีแค่เราเห็นใช่ไหมไม่ใช่ทะเลนี้กว้างใหญ่ไพศาลเกินกว่าสายตาคนธรรมดาจะมองเห็นได้คนสายตาสั้นก็มองเห็นเท่านั้นแหละสายตายาวกว่านั้นก็มองเห็นทะเลเท่านั้นแหละการเห็นคุณของพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันผู้ที่ศึกษาพระธรรมคำสอนเข้าใจขนาดไหนปฏิบัติตามคำสอนได้มากเท่าไหร่ก็จะเข้าใจในพระคุณของพระผู้มีพระภาคเท่านั้นปฏิบัติได้มากเห็นคุณของพระผู้มีพระภาคมากปฏิบัติน้อยเห็นคุณของพระผู้มีพระภาคน้อยเพราะว่าพุทธคุณนั้นเป็นสิ่งที่เกินกว่าจะขนานับได้และท่านก็กล่าวเทิดทูนสดุดีพระธรรมว่าพระจริยาสมบูรณ์ด้วยวิชาและจรณะนำสัตว์ออกจากโลกด้วยพระธรรมใดก็คือพระองค์เนี่ยทรงบำเพ็ญทรงประพฤติทรงปฏิบัติแล้วทรงแสดงสิ่งที่พระองค์ทรงแสดงเรียกว่าพระธรรมนะพระธรรมเหล่านั้นเพื่ออะไรเพื่อรื้อขนสัตว์ให้ก้าวพ้นจากสังสารทุกข์พระธรรมของพระพุทธเจ้าอีกชื่อหนึ่งเราเคยได้ยินกันว่านิยานิกธรรมเป็นธรรมซึ่งช่วยขนสรรพสัตว์ให้พ้นจากสังสารทุกข์เพราะฉะนั้นผู้ที่แต่งคัมภีร์ท่านบอกว่าข้าพเจ้าขอนมัสการพระธรรมอันอุดมนั้นพระธรรมอันอุดมที่พระองค์ได้ทรงประพฤติทรงปฏิบัติและทรงแสดงแล้วพระธรรมเหล่านั้นพระพุทธเจ้านั้นทรงบูชาด้วยนะพระองค์นั้นเป็นผู้ที่เคารพธรรมทั้งที่พระองค์นั้นเป็นพระธรรมราชาแต่พระองค์นั้นเป็นผู้ที่เคารพธรรมมากมายนะพระองค์นี้ทรงอ่อนน้อมต่อธรรมมีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยพระองค์นี่ยืนฟังธรรมทั้งคืนมีภิกษุรูปหนึ่งกล่าวธรรมพระองค์นั้นเสด็จเดินมาพอดีแล้วพระองค์ก็ยืนฟังตั้งแต่ต้นจนจบไม่กระแอมไม่กระไอไม่ทำให้ผู้อื่นเสียหายเลยเพราะพระองค์นั้นเป็นผู้ที่เคารพธรรมมากขนาดนั้นถ้าหากว่าธรรมะเหล่านั้นเนี่ยมีประโยชน์โดยการแสดงของผู้ใดพระองค์จะให้ผู้นั้นแสดงอย่างเช่นภิกษุณีกลุ่ม500รูปมีพระนางประชาบดีโคตมีเป็นประธานภิกษุณีกลุ่มนี้จะได้ตรัสรู้ธรรมเพราะพระนันทกะแสดงพระผู้มีพระภาคก็ให้พระนันทกะแสดงหมู่พุทธบริษัทกลุ่มนี้จะอาจหารร่าเริงด้วยธรรมมีคาถาของพระอานนท์พระผู้มีพระภาคก็จะทรงให้พระอานนท์เป็นผู้แสดงเพราะพระองค์นี้ทรงเคารพธรรมพระผู้มีพระภาคนั้นเป็นผู้ที่ธรรมราชาเป็นผู้ที่ประพฤติตามธรรมเคารพธรรมอะไรที่ถ้าเป็นไปเพื่อธรรมพระองค์จะทรงปฏิบัติตามนั้นอะไรที่เป็นไปเพื่อประโยชน์อย่าลืมว่าธรรมะทั้งหมดเพื่ออะไรธรรมะของพระผู้มีพระภาคทั้งหมดก็เพื่อความสิ้นทุกข์โดยชอบนั่นเองพระธรรมทั้งหมดเลยก็คือเพื่อให้เราทั้งหลายได้ตรัสรู้ธรรมเมื่อบุคคลตรัสรู้ธรรมแล้วจะพ้นจากกองทุกข์ทั้งปวงได้พระธรรมทั้งหมดที่เราจะศึกษากันต่อไปนั้นเป็นพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคนั้นทรงประพฤติปฏิบัติทรงแสดงทรงประกาศและที่สุดธรรมะเหล่านั้นพระองค์ยังทรงเคารพทรงบูชาทรงเทิดทูนด้วย
แล้วก็มาฟังอีกหน้าหนึ่งนะกล่าวถึงสดุดีพระอริยสงฆ์พระอริยสงฆ์นั้นใดเป็นผู้ตั้งอยู่ในมรรคและผลสมบูรณ์ด้วยคุณมีศีลเป็นต้นคำว่าสงฆ์นั้นเราเคยได้ยินกันว่าสงฆ์นี่มีสองอย่างสงฆ์อย่างที่หนึ่งเรียกว่าสมมุติสงฆ์สงฆ์อย่างที่สองเรียกว่าอริยสงฆ์สมมุติสงฆ์นั้นตามนัยยะแห่งคัมภีร์กังขาวิตรณีกล่าวว่าสมมุติสงฆ์ก็คือหมู่ภิกษุสี่รูปขึ้นไปได้ทำสังฆกรรมถูกต้องโดยธรรมโดยวินัยโดยสัตถุศาสตร์ขณะที่ประชุมสี่รูปนั้นเรียกว่าสมมุติสงฆ์ในขณะที่ทำสังฆกรรมและสงฆ์อีกอย่างหนึ่งเรียกว่าอริยสงฆ์คำว่าอริยสงฆ์นั้นก็คือผู้ที่เห็นอริยสัจตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าผู้ที่เห็นอริยสัจตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้านับตั้งแต่ผู้ที่ได้โสดาปฏิมรรคโสดาปฏิผลสกทาคามิมรรคสกทาคามิผลอนาคามิมรรคอนาคามิผลอรหัตตมรรคและอรหัตตผลผู้ที่มีคุณธรรมอย่างนี้เป็นพระอริยสงฆ์เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าเป็นโอรสของพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่เกิดจากอกของพระพุทธเจ้าอกในที่นี้หมายถึงธรรมะเพราะเป็นผู้ที่ตรัสรู้ธรรมะของพระผู้มีพระภาคในความเป็นผู้ปฏิบัติดีของท่านเหล่านี้นะปฏิบัติจนถึงเห็นอริยสัจตามพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ปฏิบัติตามอริยศีลปฏิบัติตามอธิศีลอธิจิตและอธิปัญญาในความประพฤติปฏิบัติดีของท่านเหล่านั้นท่านจึงเป็นเนื้อนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลกพร้อมทั้งเทวโลกอย่างพระมหากัสสปะใช่ไหมท้าวสกะเทวราชก็ยังมาใส่บาตรกับท่านในความที่ท่านเป็นนาบุญฉะนั้นกลิ่นศีลของพระอริยสงฆ์ทั้งหลายแม้เทวดาซึ่งเคยรังเกียจมนุษย์ว่ามนุษย์นั้นมีกลิ่นเหม็นเป็นร้อยโยต์แต่ผู้ที่ปฏิบัติจนถึงอริยคุณมีศีลเป็นต้นแล้วเนี่ยเขาบอกว่ากลิ่นศีลของท่านเนี่ยระงับกลิ่นตัวได้หมดเลยความสามารถของพระอริยสงฆ์ขนาดนั้นแล้วพระอริยสงฆ์นั้นท่านผู้ที่สมบูรณ์ด้วยคุณอย่างนี้เนี่ยเทียบกับเป็นเนื้อหาดีอย่างชั้นยอดที่ว่าบุคคลเนี่ยโปรยทานลงไปด้วยศรัทธาผลอันนั้นหาประมาณไม่ได้จึงเป็นบุญญาเขตอันยอดเยี่ยมของโลกเขาบอกว่าห้วงน้ำนะที่มันตกที่ยอดเขาตกมากแล้วมันก็หลั่งไหลบ่าท่วมทับแม่น้ำน้อยทับแม่น้ำใหญ่ไหลไปสู่มหาสมุทรไม่สามารถจะคำนวณได้ว่ามันกี่ลิตรต่อกี่ลิตรทานที่บุคคลได้ให้แก่พระอริยสงฆ์ผู้เป็นสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้สมบูรณ์ด้วยอริยคุณผลบุญที่ทำนั้นก็หาประมาณไม่ได้เหมือนกันเพราะท่านเป็นนาบุญอันสูงสุดของโลกกับทั้งเทวโลกบุญเหล่านี้ที่บุคคลไปทำเพราะความปฏิบัติดีของท่านการปฏิบัติดีของท่านท่านก็ปฏิบัติตามพระธรรมพระธรรมที่ท่านปฏิบัตินั้นคือพระธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระรัตนตรัยนะพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ก็คือสิ่งเดียวกันถ้าเราเข้าใจบุคคลเมื่อรู้จักพระพุทธเจ้าจะรู้จักพระธรรมเมื่อรู้จักพระธรรมจะรู้จักพระสงฆ์เพราะว่าพระสงฆ์อยู่ที่การปฏิบัติท่านปฏิบัติอะไรเพราะท่านปฏิบัติตามพระธรรมแล้วก็จะรู้ความเป็นพระรัตนตรัยด้วยพระรัตนตรัยนั้นเป็นที่พึ่งอันสูงสุดของสรรพสัตว์ทั้งหลายใช่ไหมชื่อว่าพุทธมามกะหรือพุทธศาสนิกชนก็เพราะนับถือพระรัตนตรัยมีพระรัตนตรัยเป็นสรณะที่พึ่งที่ระลึกถึงเป็นเครื่องกำจัดภัยเป็นที่ไปในเบื้องหน้าหลายท่านถึงกับมอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระรัตนตรัยไม่ยอมหันหน้าหาศาสนาอื่นอีกต่อไปเชื่อมั่นว่าพระรัตนตรัยนี้จะช่วยเราทั้งหลายให้พ้นจากกองทุกข์ด้วยพระรัตนตรัยนั้นท่านกำจัดภัยที่พระรัตนตรัยช่วยเราภัยไหนบ้างเราทั้งหลายมีชาติภัยเป็นธรรมดาใช่ไหมยังเกิดอีกนะเกิดอีกแต่ถ้าหากว่าเรามีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งจริงๆพระรัตนตรัยนี้จะช่วยให้เราพ้นจากความเกิดทำไมจึงเกิดนี้จึงเป็นเรื่องที่น่าตำหนิน่ารังเกียจมากเพราะอะไรเพราะว่าความทุกข์ทั้งหมดนะมีชาติเป็นมูลเหตุถ้าไม่เกิดสักอย่างเจ็บก็ไม่มี
ป่วยก็ไม่มีหนาวอย่างนี้ก็ไม่มีเพราะหนาวนี่ก็เพราะผลมาจากความเกิดใช่ไหมพระธรรมตามพระไตรปิฎกครั้งที่100แม้กระทั่งความเจ็บความป่วยโรคภัยไข้เจ็บทั้งหมดทั้งสิ้นเหล่านี้ก็มาจากความเกิดแม้กระทั่งท่านกล่าวว่าความทุกข์ในอบายทั้งหมดเลยนะถ้าเขาไม่เกิดสักอย่างเนี่ยในนรกเนี่ยมันจะทุกข์อย่างนั้นไหมความโหยหิวความอดอยากของเปรตเนี่ยนะถ้าไม่เกิดเป็นเปรตสักอย่างเนี่ยความทุกข์เหล่านั้นจะมีไหมไม่มีความเยือกเย็นในโลกันตนรกเนี่ยความหนาวเหน็บคิดว่ามันหนาวเกินเยื่อในกระดูกอีกเพราะว่าหนาวจนละลายถ้าตกลงไปในน้ำเย็นอันนั้นเนี่ยละลายหมดตัวเลยนะเหมือนกับก้อนแป้งอ่ะที่ถูกใส่ลงไปในน้ำบางอย่างเสร็จแล้วมันละลายแตกออกหมดเลยมันหนาวขนาดนั้นอ่ะมันหนาวแบบหนาวน้ำกรดอ่ะมันไม่ใช่หนาวน้ำเย็นแบบเราเนี่ยใช่ไหมมันหนาวขนาดนั้นเขาบอกไอ้ความทุกข์เหล่านั้นถ้าไม่เกิดสักอย่างความหนาวเหล่านั้นก็ไม่มีหรือว่าความอดอยากหิวโหยความทุกข์ทรมานของพวกอสูรทั้งหลายหรือแม้กระทั่งความทุกข์ของมนุษย์นะมนุษย์ที่มีบุญก็ความสุขมากกว่าความทุกข์แต่มนุษย์ที่บุญน้อยๆเนี่ยยอมความทุกข์มากกว่าความสุขปัญหาสารพัดเลยนะเขาหนาวคนทั่วไปหนาวแต่คนมีบุญมีผ้ามาทำให้อุ่นแต่คนที่บุญน้อยเนี่ยก็ยังหนาวเหมือนเดิมถึงเวลาหิวหิวแล้วก็ต้องกินคนมีบุญเขามีกินอิ่มแต่คนไม่มีบุญกินไม่อิ่มหรือถึงกินอิ่มอาหารที่กินก็มีโทษยามหลับยามนอนยามพักผ่อนคนมีบุญเนี่ยได้หลับนอนพักผ่อนอย่างเต็มที่แต่คนไม่มีบุญเนี่ยพักผ่อนไม่เต็มที่เพราะความทุกข์ทั้งหมดเหล่านั้นแม้กระทั่งเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็ตามมาจากไหนก็มาจากความเกิดนั่นเองแม้กระทั่งความเจ็บแล้วก็ชราจนถึงมรณะความตายเป็นต้นสิ่งเหล่านี้ก็มาจากความเกิดทั้งนั้นเองถ้าไม่เกิดสักอย่างเดียวเนี่ยความทุกข์เหล่านั้นก็จะไม่มีเลยแต่การเกิดเหล่านี้จะพ้นได้อย่างไรทำอย่างไรเราจะพ้นจากความเกิดอันนั้นได้เราก็ต้องมาไล่อีกครั้งหนึ่งว่าความเกิดนี่มาจากอะไรพระธรรมทรงแสดงว่ายังไงเหตุอะไรเป็นปัจจัยให้เกิดความเกิดชาติมีอะไรเป็นมูลเหตุมีอะไรเป็นปัจจัยมีอะไรเป็นนิทานความเกิดมีอะไรเป็นสมุทัยชาติมีภพเป็นปัจจัยมีภพเป็นสมุทัยมีภพเป็นนิทานมีภพเป็นแดนเกิดภพในที่นี้มุ่งเอากรรมภพกรรมภพอะไรเกิดมาจากไหนเกิดเพราะมาจากกายกรรมเรียกว่ากรรมภพเกิดจากวจีกรรมเกิดจากมโนกรรมที่เราต้องปฏิสนธิต่อไปเพราะเรามีกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเหล่านี้ยังลงนำพาไปสู่ความเกิดเพราะกายกรรมวจีกรรมเหล่านี้นี่เองกายกรรมวจีกรรมเหล่านี้ทำไมจึงนำเกิดได้เพราะเรายังมีเชื้ออยู่ยังไม่สามารถที่จะถอนเชื้อได้เชื้อที่นำเกิดคืออะไรตัณหาอวิชชานั่นเองถ้าหากว่าเราเนี่ยกายกรรมแล้วรู้อริยสัจได้ชื่อว่าเป็นมุนีทางกายเป็นมุนีมุนีไม่มีการเกิดถ้าหากว่าปฏิบัติทางวาจาจนรู้อริยสัจได้นะเรียกว่าเป็นมุนีทางวาจามุนีก็มาจากในโมนยะโมนยะเป็นชื่อของปัญญาคนที่มีปัญญาทางกายทางวาจาทางใจอย่างสมบูรณ์แบบถอนเชื้อพิษไข้คือตัณหาและอวิชชาได้แล้วชาติก็ไม่มีแต่ว่าจะถอนเชื้อภพนี่มาจากอะไรภพมีอะไรเป็นแดนเกิดภพมีอุปาทานเป็นแดนเกิดมีความยึดถือนั่นเองเป็นแดนเกิดความยึดถือเหล่านี้นะความยึดถือฟังแล้วดูแสดงว่ามันน่าจะมากมายมหาศาลเลยนะยึดมากจริงๆเขาบอกว่าเห็นและชอบนั่นแหละยึดแล้วล่ะยึดด้วยความเพลิดเพลินเห็นและชอบฟังและชอบอย่างเงี้ยความชอบใจความเพลิดเพลินยินดีในอารมณ์นั้นแหละคืออุปาทานแค่เพลินในอารมณ์ความเพลิดเพลินเหล่านั้นมาจากไหนก็มาจากความยินดีนั่นแหละเพลินกับยินดีก็คล้ายๆกันนั่นแหละอยู่ใกล้ๆกันนั่นแหละเขาบอกว่าถ้าอุปาทานนะคือชวนะดวงที่สองชวนะดวงที่หนึ่งเรียกว่าตัณหาตัณหาเหล่านี้มาจากไหนรู้ไหมมาจากเวทนาเพราะมาจากความรู้สึกทั้งหลายแหละในทวารหกความรู้สึกมาจากไหนมาจากผัสสะนะมาจากการกระทบเลยถ้าไม่กระทบไม่รู้สึกความกระทบมาจากไหน
มาจากการประชุมพร้อมของปัจจัยมีตามีสีมีจักขุวิญญาณปั๊บความกระทบจึงเกิดตานี่มาจากอะไรมาจากนามรูปนามรูปมาจากอะไรมาจากปฏิสนธิวิญญาณเป็นต้นปฏิสนธิวิญญาณเป็นต้นเหล่านี้มาจากไหนมาจากกรรมในอดีตดังนั้นชีวิตก็จะเป็นไหลไปอยู่อย่างนี้ผู้ที่เริ่มเห็นความจริงอันนี้เริ่มตลอดสายเท่าไหร่แล้วปฏิบัติเพื่อเบื่อหน่ายเพื่อคลายกำหนัดในสิ่งนั้นน่ะจะเข้าถึงอริยคุณคืออริยธรรมอันสูงสุดได้แต่ถ้าไม่ถึงขนาดนั้นก็ไม่ต้องไปไหนหรอกเพราะว่ามันไม่ได้ไปอยู่แล้วไปก็คือไปเกิดอ่ะเกิดใหม่เนี่ยเกิดแน่นอนแต่ในยะอื่นๆไม่มีทางเลยแต่ทางที่จะช่วยเปิดเผยเหล่านั้นได้ก็คือพระพุทธคุณธรรมคุณและสังฆคุณจะเปิดเผยชีวิตเหล่านี้ทั้งหมดของเราถ้าหากว่าไม่มีพระรัตนตรัยแล้วชีวิตเหล่านี้จะไม่มีผู้ใดมองเห็นเลยนี่เป็นคุณของพระพุทธเจ้าที่พระองค์มีพระมหากรุณาที่คุณอันยิ่งใหญ่เปิดเผยให้เรารู้อย่างนี้ความรู้เหล่านี้เอาเศษเสี้ยวของท่านมานิดเดียวเท่านั้นเองที่มากล่าวนี้ทั้งที่พระคุณของท่านมีมากกว่านั้นกว่าคุณธรรมเหล่านี้ของพระองค์จะเกิดเนี่ยพระองค์ทำยังไงจึงได้มาพระองค์บำเพ็ญพระจริยาคุณจริยาคุณก็คือทรงบำเพ็ญบารมีอันบารมีที่เราจะกล่าวกันต่อไปหรือคุณธรรมที่จะศึกษากันต่อไปนั้นมีเรื่องมีรายละเอียดค่อนข้างมากเมื่อเราศึกษาถึงพระคุณในอดีตเป็นต้นเราจะเห็นพระคุณในปัจจุบันของพระองค์ความสำเร็จของพระพุทธเจ้านั้นมีต่อเมื่อพระองค์ได้บรรลุสัพพัญญุตญาณหรือพระองค์เป็นพระอรหันต์แล้วแต่ว่าก่อนที่จะเป็นพระอรหันต์นั้นพระองค์ได้ทรงสั่งสมบารมีมามากมายมหาศาลนับประมาณไม่ได้ซึ่งทางผู้การทรงชัยก็เป็นผู้ที่ตรึกหรือว่าเจริญพุทธานุสติพอสมควรเช่นพอนทีนี้ก็อยากให้ทางคุณโยมผู้การเนี่ยได้ช่วยอธิบายอรหังทั้ง11ความหมายในการเจริญพุทธานุสติเพื่อเป็นแนวทางต่อไปด้วยเพราะว่าพระผู้มีพระภาคนั้นทรงสอนให้อริยสาวกเนี่ยเจริญพุทธานุสติเป็นต้นพระองค์สอนให้เจริญพุทธานุสติอนุสตินี้อนุนี่แปลว่าตามสตินี่แปลว่าความระลึกความระลึกหรือความนึกอ่ะถ้าพูดแบบสำนวนทั่วไปก็คือคนที่จำถึงสิ่งที่ทำคำที่พูดแม้ได้นานแล้วลักษณะนี้นะคือลักษณะของสติแต่ว่าสติในที่นี้เป็นไปกับกุศลเป็นสัมมาสติแต่เป็นสติที่ตามระลึกนึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าอย่างเช่นระลึกถึงอรหันตคุณอย่างเงี้ยคนที่จะระลึกได้นะสติมีสัญญาอันมั่นคงเป็นเหตุใกล้มีความจำได้เป็นเหตุใกล้ให้เกิดสติถ้าหากว่าเราทั้งหลายทรงจำความหมายของคำว่าอรหันต์คือในอรหันต์เนี่ยนะคำไหนมาแปลก็ได้ใน11ความหมายเนี่ยนะที่ตัวดำๆหนาๆเนี่ยนะเอาศัพท์ไหนมาแปลก็ได้ชื่อว่าแปลถูกหมดเลยแต่ว่าไกลนี้ก็คือมันเป็นข้อต้นนะคนก็เลยนิยมแปลว่าพระพุทธองค์เนี่ยอรหันต์นี่แปลว่าไกลไกลจากกิเลสกิเลสนี้เป็นชื่อของธรรมะที่มันทำจิตให้เศร้าหมองอะไรที่มันทำให้ใจเศร้าหมองสิ่งนั้นชื่อว่ากิเลสโลภะเนี่ยคนที่ถูกโลภะแผดเผาในใจเศร้าหมองไหมโทสะโมหะมานะอิจฉามัจฉริยะเป็นต้นเนี่ยถ้าแผดเผาใจผู้ใดแล้วผู้นั้นเศร้าหมองใช่ไหมความเศร้าหมองเหล่านั้นไม่มีในพระพุทธเจ้ากายวาจาของผู้เศร้าหมองเป็นอย่างไรพระพุทธเจ้าไม่เป็นอย่างนั้นสักอย่างแล้วพระองค์นี้ละวาสนาด้วยวาสนาคืออะไรคนมีกิเลสนะที่สะสมไว้สมัยเป็นกิเลสมากๆแม้แต่เป็นพระอรหันต์ก็ละไม่ได้อย่างพระปิลินทวัชชะท่านเป็นพราหมณ์เนี่ยเกิดเป็นคนชั้นสูงมา500ชาติติดกันเลยนะเห็นใครเนี่ยไม่อยู่ในสายตาเลยนะเป็นไหนมาคนถอยเห็นคนอื่นเนี่ยมันต่ำตระกูลต่ำไปหมดเลยไปไหนมาคนถอยมาแล้วเนื้อคนถ่ายเป็นต้นเนี่ยถ้อยคำเหล่านี้เนี่ยถามว่าท่านพูดด้วยโทสะไหมพูดด้วยดูหมิ่นเหยียดหยามไหมเปล่าท่านเป็นพระอรหันต์แล้วท่านพูดด้วยมหากิริยาพูดด้วยกุศลจิตนะครับแปลแบบพวกเรานะพูดด้วยกุศลแต่ถ้อยคำเหล่านั้นเป็นถ้อยคำที่ยังเป็นวาสนาอยู่พระพุทธเจ้าเนี่ยถ้อยคำแบบนี้ไม่มีสักอย่างพระสารีบุตรนี่เห็นน้ำกระโดดยังเนี่ยอุปนิสัยของพญาวานนมาก็เคยเกิดเป็นลิงมาหลายชาติเห็นน้ำนี่กระโดดเลยแต่พระพุทธเจ้าไม่มีกิริยาอาการที่ให้ตำหนิได้สักอย่างไม่มีเลยกิริยาอาการทั้งหมดเหล่านั้นความเศร้าหมองในจิต
ก็ไม่มีความประพฤติเคยชินด้วยอำนาจกิเลสอย่างใดอย่างหนึ่งก็ไม่มีอย่างพระอุปชาของพระวังคีสะอุปชาของพระวังคีสานี่บางทีท่านนั่งนะท่านกระดิกมือกระดิกอะไรลูกศิษย์นี่สงสัยตอนหลังอาจารย์เนี่ยมรณภาพสงสัยไปถามพระพุทธเจ้าอุปชาของข้าพระองค์นี่เป็นพระอรหันต์หรือยังทำไมสงสัยอย่างนั้นบอกว่าอุปชาเนี่ยบางทีเนี่ยอยู่ๆก็นั่งสั่นมือสั่นอะไรเนี่ยนะคล้ายๆแบบเอ๊ะกิริยาอย่างนั้นไม่น่าจะเป็นพระอรหันต์อ่ะก็ไปถามพระพุทธเจ้าพระองค์บอกว่าท่านปรินิพพานแล้วแม้แต่พระอรหันต์ไอ้วาสนาอันนั้นเนี่ยละไม่ได้กิริยาอาการบางอย่างเหมือนกับว่าเอ๊ะเหมือนคนมีกิเลสอ่ะเพราะฉะนั้นพระองค์เนี่ยทำลายหมดเลยกิริยาอาการเนี่ยนะนับตั้งแต่ผมมาจนถึงข้างล่างเนี่ยไล่เลยทุกส่วนที่มันผิดปกติไม่มีเลยผิดปกติตำหนิได้ไม่มีในพระพุทธเจ้าพยามารเนี่ยติดตามเป็นปีอ่ะหาช่องอ่ะเอ๊มจะหาความผิดอย่างใดอย่างหนึ่งมาเพื่อที่จะโจทย์ขานหาไม่ได้มานพซึ่งเป็นลูกศิษย์ของพรหมายุพรามเนี่ยติดตามดูเลย7 เดือนหาผิดปกติไม่ได้แม้แต่อย่างเดียวเห็นแล้วโอ้ตามไปทั้งชาตินี้ก็ไม่เปลี่ยนเป็นอื่นหรอกมีแต่อย่างนี้แหละพระองค์เนี่ยสมบูรณ์กิริยามารยาทนั้นที่สมบูรณ์ขนาดนั้นนี่เพราะพระองค์เป็นผู้ไกลทำไมพระองค์จึงไกลจากกิเลสเหล่านั้นอ่ะเพราะพระองค์เนี่ยทำลายข้าศึกคือกิเลสเรียบร้อยแล้วพระองค์ทำลายด้วยอรหัตตมรรคเรียบร้อยแล้วอรหัตตมรรคมีอะไรเป็นปัจจัยเอาแบบกลุ่มๆเลยก็มาจากอนาคามีเพราะพระองค์เป็นอนาคามีมาก่อนทำไมจึงเป็นพระอนาคามีเพราะเป็นพระสกทาคามีมาก่อนทำไมจึงเป็นพระสกทาคามีเพราะเป็นพระโสดาบันมาก่อนทำไมจึงเป็นพระโสดาบันเพราะท่านเจริญวิปัสสนาที่เรียกว่าอนุโลมญาณเป็นต้นมาก่อนอนุโลมญาณแล้วเป็นเหตุให้โคตรภูญาณเกิดอนุโลมญาณนี่มาจากอะไรมาจากสังขารุเปกขาญาณสังขารุเปกขาญาณมาจากนิพพิทาญาณนั้นนิพพิทามาจากไหนมาจากยะถาภูตญาณทัสสนะการยังเห็นพูดตามความเป็นจริงเห็นความจริงของรูปนามขันห้าเห็นจริงนะรูปนามขันห้าเนี่ยมันเป็นชื่อซึ่งเหมือนกับให้มะพร้าวทั้งลูกอ่ะมันต้องปอกอีกหลายชั้นเหมือนกันคำว่ารูปนามขันห้าก็เหมือนกับพูดถึงมะพร้าวสักลูกหนึ่งอ่ะการเห็นรูปนามขันห้าเหล่านั้นมาจากไหนมาจากจิตตวิสุทธิจิตตวิสุทธิเป็นต้นมาจากไหนมาจากศีลวิสุทธิศีลวิสุทธิเป็นต้นนั้นมาจากไหนมาจากการบำเพ็ญบารมีทั้ง10 ทัศของพระผู้มีพระภาคการบำเพ็ญบารมีของพระองค์เนี่ยใช้เวลาเท่าไหร่4 อสงไขยแสนกับจะไปว่าพระองค์นั้นทำลายซี่กามแห่งสังสารจักรเลยนะความเป็นอรหันต์อย่างหนึ่งเนี่ยนะกายวาจาของพระพุทธเจ้านะใจของพระพุทธเจ้าไม่มีผลในภพต่อไปอีกสิ่งเหล่านี้เป็นกิริยาล้วนๆไม่มีผลในภพต่อไปเลยนะพระองค์แสดงธรรมโอ้โหถ้าพูดเป็นภาษาบ้านเราโอ้โหคงจะได้บุญหลายเหมือนกันได้บุญเยอะพระองค์ไม่เป็นบุญเลยที่คำว่าบุญนี่เพราะอะไรเพราะมันให้ผลเป็นสุขเป็นกำไรต่อไปภายภาคหน้าใช่ไหมพระองค์ไม่มีผลน่ะแต่ความสุขก็จะเกิดเฉพาะขณะทำเท่านั้นเองทำเสร็จแล้วก็แล้วกันไปไม่เอาเงินเดือนอ่ะเขาเรียกว่าเป็นลูกจ้างที่ทำงานไม่เอาเงินเดือนสักอย่างรอวันปลดอย่างเดียวก็ทำงานไปอย่างนั้นแหละแต่ไม่ใช่ทำด้วยความเครียดความไม่ชอบเบื่อนายไม่มีทำด้วยความเต็มใจเต็มที่แต่ยินดีที่จะจากเป็นลักษณะนั้นอ่ะเพราะกายวาจาของพระองค์เนี่ยไม่ให้ผลเป็นภพต่อไปอีกแล้วสังสารจักรเหล่านี้นะมีบุญมีบาปเป็นตัวเชื่อมตัวชรามรณะเป็นผลของสิ่งนี้เชื่อไหมว่าสิ่งที่เราทำคำที่เราพูดนะโยมมานั่งนิ่งๆฟังเนี่ยเป็นบุญใช่ไหมเป็นนะแต่ผลของบุญเหล่านี้เนี่ยให้ผลเป็นความแก่และความตายแม้แต่ผลของบุญยังให้ผลเป็นแก่และตายจะกล่าวไปยายถึงผลของบาปเจ็บด้วยแก่ด้วยตายด้วยอีกต่างหากแต่ผลของบุญเนี่ยสุขด้วยแต่ก็แก่ตายนี่ก็คือความเป็นพระอรหันต์นะท่านบริสุทธิ์จริงๆท่านไม่ติดไม่ฉาบไม่ถูกโลกเนี่ยลูบไล้เหมือนกับบัวดอกบัวใช่ไหมเกิดในน้ำอาศัยโคลนตมและน้ำทำให้ท่านเจริญเติบโตพอโตมาแล้วพ้นน้ำและโคลนตมไม่มีน้ำไปเปื้อนดอกบัวนั้นเลยไม่มีโคลนตมไปติดอยู่ในดอกบัวนั้นเลยพระพุทธเจ้านั้นพระองค์เกิดในโลกเจริญเติบโตในโลกพระองค์รู้แจ้งโลกพ้นจากโลกทั้งปวงแล้วแล้วท่านเป็นผู้ควรต่อการบูชาด้วยปัจจัยควรแก่การบูชานับตั้งแต่บูชาด้วยวัตถุภายนอกก่อนวัตถุภายนอกในโลกนี้นะอย่างเมืองไทยนี่นะเป็นของพระพุทธเจ้านะ
ทำไมจึงว่าอย่างนั้นก็บอกว่าพระเจ้าตากสินก็บอกว่าอันตัวพ่อชื่อว่าพญาตากทนทุกข์ยากกู้ชาติศาสนาเอาแผ่นดินเนี่ยเป็นพุทธบูชาแด่ศาสนาพระสมณะพระโคดมก็แผ่นดินไทยอ่ะถ้าแผ่นดินอันนี้เป็นของพระเจ้าตากมาก่อนแผ่นดินอันนี้คือของพระพุทธเจ้าทั้งหมดนี้คือของพระพุทธเจ้าเพราะพระเจ้าตากที่ตั้งปณิธานในการรบเพื่อเป็นพุทธบูชาคือจะเอาแผ่นดินเนี่ยมาทำบุญเหมือนกันเพราะพระองค์นี้แม้กระทั่งสมบัติในแผ่นดินนะอย่าว่าแต่แผ่นดินนี้เลยชีวิตของคนระหว่างแผ่นดินกับทรัพย์สินกับเจ้าของทรัพย์สินอันไหนดีกว่าอันไหนสำคัญกว่าคนมีแผ่นดินร้อยไร่กับเจ้าของแผ่นดินไหนมีค่ากว่ากันถ้าเจ้าของตายแผ่นดินจะไปเกิดประโยชน์อะไรเพราะเจ้าของเนี่ยมีค่าที่สุดกว่าแผ่นดินอันนั้นแต่เจ้าของนั้นน่ะก็ยังต้องประพฤติปฏิบัติเพื่อบูชาพระพุทธเจ้าท่านพระองค์นี่ควรแก่การบูชาขนาดนั้นเจ้าของแผ่นดินเป็นต้นก็เป็นผู้ที่ปฏิบัติธรรมเป็นผู้ที่ปฏิบัติธรรมเพื่อบูชาพระพุทธเจ้าบูชาทั้งที่เป็นอมิตรบูชาและปฏิบัติบูชาใช่ไหมแล้วพระอรหันต์อีกข้อต่อไปนะไม่มีความลับในการกระทำบาปไม่มีการแอบทำบาปในที่ลับเหมือนกันแอบคิดชั่วนิดเดียวไม่มีเลยแอบพูดชั่วแอบคิดชั่วถ้าคนมีกิเลสนะเห็นคนอื่นก็ทำไม่ดีแอบตำหนิในใจนะแอบทำไมมันทำอย่างนั้นชอบเลยอันนี้ก็แอบทำบาปเลยนะแอบคิดชั่วแอบพูดชั่วแอบคิดชั่วอะไรที่มันไม่ดีทั้งหลายแหล่เนี่ยพระอรหันต์ไม่มีแอบทำอย่างนั้นแม้แต่นิดเดียวเลยไม่มีลับไม่มีปกปิดอยู่ที่ไหนยังไงที่อื่นๆก็เหมือนกันไม่มีโลภโทสะโมหะให้แอบทำชั่วแม้แต่อย่างเดียวไม่มีเลยบริสุทธิ์จริงๆอ่ะใช่ไหมแล้วข้อต่อไปเนี่ยท่านไกลจากใครไกลจากคนไม่ดีทั้งหลายแหละคนไม่ดีคือคนยังไงคนไม่ได้อบรมกายไม่ได้อบรมศีลไม่ได้อบรมจิตไม่ได้อบรมปัญญาคนประเภทนี้พระพุทธเจ้าไกลหมดอะจับชายสังฆติของพระองค์เดินตามต้อยต้อยต้อยคนนี้ก็ไกลแต่ถ้าหากว่าคนมีศีลมีธรรมเป็นต้นถึงจะอยู่ไกลขนาดไหนก็มองเห็นเขาบอกหิมมวันตะบันพศขนาดอยู่ไกลยังมองเห็นเลยเขาว่างั้นเหมือนกับดอยสุเทพใช่ไหมถึงอยู่ไกลก็ยังมองเห็นแต่คนพาลเนี่ยนะอยู่ใกล้ๆก็มองไม่เห็นเหมือนลูกศรที่ยิงไปในยามราตรียิงไปมองไม่เห็นหายไปที่ไหนก็ไม่รู้คนชั่วๆก็เหมือนกันเนี่ยห่างพระพุทธเจ้าคนดีเนี่ยใกล้พระพุทธเจ้าหรือคนที่ขณะที่โลภะเกิดก็ไกลพระพุทธเจ้าโทสะเกิดก็ไกลพระพุทธเจ้าโมหะเกิดก็ไกลพระพุทธเจ้ามองเห็นกุศลจิตไม่เกิดก็ห่างพระพุทธเจ้าแล้วหูได้ยินเสียงโลภะโทสะโมหะเกิดก็ห่างพระพุทธเจ้าดูนะวันนี้ใครใกล้ชิดพระพุทธเจ้าก็ขออนุโมทนาด้วยนะแสดงว่าคนที่ไกลก็ไม่เอาด้วยเพียงนั้นนะอีกอย่างหนึ่งนะคนที่ไกลจากพระพุทธเจ้าก็คือคนที่ไม่ฉลาดในธรรมะธรรมะคือขันธ์ธาตุอายตนะไม่ฉลาดในสติปัฏฐานเป็นต้นหรือไม่ได้รับการแนะนำในธรรมะหรือไม่ได้เห็นธรรมะของพระอริยเจ้าธรรมะของพระอริยเจ้าคืออะไรขันธ์ธาตุอายตนะสติปัฏฐานหรือธรรมะคืออนิจจังเป็นต้นนั่นคือธรรมะของพระอริยเจ้าผู้ที่ไม่ได้เห็นสิ่งเหล่านี้เนี่ยคนนั้นห่างพระพุทธเจ้าหรือคนไม่ได้ปฏิบัติแบบนี้หรือคนปฏิบัติเหมือนกันแต่ทำผิดสูตรอันนี้ก็ห่างพระพุทธเจ้าเหมือนกันปฏิบัติผิดสูตรก็ห่างพระพุทธเจ้าพระองค์เนี่ยไกลจากคนเหล่านั้นทั้งหมดเลยทีนี้เราก็มาตรวจดูว่าเออเราใกล้พระพุทธเจ้าไหมกายของเราได้รับการอบรมหรือเปล่าศีลเนี่ยอบรมไหมอบรมแปลว่าอะไรคือทำให้มันเกิดขึ้นบ่อยๆทำให้มันเกิดมากๆจิตของเราเนี่ยพัฒนาขึ้นไหมวันนี้ชาวนะมหากุศลญาณวิปยุตดวงที่7นานเข้ามันก็น่าจะดวงที่6 5 4 3 2มากๆเข้าดวงที่1พัฒนาขึ้นเป็นฌานจิตอย่างเงี้ยอบรมจิตให้มันพัฒนาขึ้นยิ่งๆขึ้นไปอย่างนี้นะจนถึงฌานจิตมหคตะจิตเสร็จแล้วโลกุตระจิตคนที่พัฒนาจิตอบรมจิตมากๆเนี่ยใกล้พระพุทธเจ้าคนที่โอ้โหปล่อยตามเวรตามกรรมปล่อยจิตไปตามกระแสน้ำเหมือนอะไรที่มันลอยน้ำได้อะถ้าจิตที่เป็นไปลักษณะนั้นเนี่ยจิตอย่างนั้นห่างพระพุทธเจ้าแต่คนที่อบรมปัญญาอบรมกุศลธรรมเหล่านี้ใกล้พระพุทธเจ้าหรือละราคะละโทสะละโมหะฉลาดในธรรมได้รับการแนะนำในธรรมเห็นธรรมะของพระอริยเจ้าเป็นผู้ที่อยู่ในสัมมาปฏิบัติปฏิบัติชอบทรงเป็นผู้อยู่ใกล้ต่อชนเหล่านั้นถ้าคนปฏิบัติตามนี้นะคำสอนจะกระซิบตลอดเลยนะทำอย่างนี้นะเมื่อเธอถึงนี้แล้วเธอต่อด้วยอันนี้เนี่ยเชื่อไหมยมถ้าปฏิบัติดีแล้วธรรมะจะมากระซิบเราเองแต่ก็ต้องคิดตามธรรมะก่อนนะแล้วธรรมะจะกระซิบ
ไม่ใช่ว่าโอ้ยคอยให้ท่านมาโปรดอย่างเดียวไม่ได้และต่อไปนะว่าคุณธรรมอีกต่อไปก็คือทรงละบาปธรรมพระองค์เนี่ยทรงละบาปธรรมบาปธรรมธรรมที่เป็นบาปบาปก็คืออะไรมันลามกะมันไม่ค่อยดีอ่ะมีโทษดูก่อนมารผู้ลามกเนี่ยที่จริงก็คือดูก่อนมารผู้มีบาปไทยนี่ชอบแปลคำว่าบาปว่าลามกทำเนี่ยลามกที่สุดราคะถ้ามันลามกมากๆนะมันออกมาหยาบๆเราจะเรียกว่าลามกไอ้ที่ไอ้เล็กๆในใจเนี่ยคนไม่ค่อยยอมรับแต่ถ้ามันออกมาหยาบๆเนี่ยเช่นโอ้ยคนนั้นลามกจริงๆเลยอย่างเงี้ยอันนี้หยาบๆแล้วคนจะมองเห็นแต่จริงๆไอ้ตัวลามกมันในจิตอันนิดเดียวนั่นก็ชื่อว่าลามกแล้วไอ้เชื้อเล็กๆนั่นแหละสะสมมากๆเข้าเลยเสียหายเลยบาปธรรมทั้งหมดเนี่ยนะมีราคะเป็นต้นเมื่อเกิดขึ้นย่อมนำมาซึ่งความเสียหายในทิฏฐธรรมใช่ไหมอกุศลนี่ชาวนะดวงที่หนึ่งให้ผลเป็นทุกข์ด้วยนะนี่โดยกรรมโดยอุปนิสัยอีกต่างหากแล้วทำให้กรรมชรูปเสียหายนั้นอีกต่างหากแล้วพบต่อไปผลของบาปเหล่านี้ก็ให้ผลเป็นทุกข์อีกแล้วไอ้โลภะโทสะโมหะเป็นธรรมะที่เป็นข้าศึกข้าศึกก็คือศัตรูต่อปฏิปทาให้สัตว์ถึงพระนิพพานปฏิปทาให้สัตว์ถึงนิพพานคืออะไรรัฏฐวินิตสูตรก็คือศีลศีลวิสุทธิจิตตวิสุทธิทิฏฐิวิสุทธิกังขาวิตรณวิสุทธิมัคคามัคคายานทัศนวิสุทธิปฏิปทาญาณทัศนวิสุทธิญาณทัศนวิสุทธิเนี่ยวิสุทธิเหล่านี้เนี่ยเป็นข้อปฏิบัติเพื่ออย่างถึงอมตะนิพพานแต่ไอ้เจ้าราคะเป็นต้นเนี่ยนะบอกว่าอย่าไปเลยอยู่นี่แหละมันชอบเพลินในอารมณ์นั้นๆส่วนข้อต่อไปบอกว่าพระองค์นี้เป็นผู้อันท่านผู้รู้ทั้งหลายไม่ละเว้นพระอรหันต์ทั้งหลายไม่ละเว้นพระพุทธเจ้าเคารพพระพุทธเจ้าจริงๆอยู่ที่ไหนก็กราบตามระลึกนึกถึงพระพุทธเจ้าพระเสขะทั้งหลายคือพระโสดาบันจนถึงผู้ที่ได้อรหัตตมรรคเนี่ยนะเคารพพระพุทธเจ้าจริงๆเลยไม่ทิ้งพระพุทธเจ้าหรือคนดีๆนะคนดีทั่วไปมีประโยคะอันบริสุทธิ์ประโยคะคืออะไรคนดีมีกายะประโยคะวจีประโยคะมโนประโยคะมีอาสยะอัธยาศัยที่ดีหรือว่าคนที่ถึงพร้อมด้วยพระคุณพระคุณคืออะไรคุณคือศรัทธาศีลสุตะจาคะปัญญาเป็นต้นเนี่ยท่านเหล่านั้นจะไม่ละเว้นพระพุทธเจ้าเลยจิตถ้าคนยังเป็นไปดีขนาดนี้นะคนเหล่านี้จะไม่ปฏิเสธพระพุทธเจ้าไม่สละรอบพระพุทธเจ้าแต่ถ้าคนที่เสื่อมจากคุณธรรมเหล่านี้แล้วก็ทิ้งพระพุทธเจ้าแต่ถ้าคนมีคุณธรรมเหล่านี้พระพุทธเจ้าก็ไม่ทรงละเว้นไม่ทรงสละรอบซึ่งบุคคลเหล่านั้นพระพุทธเจ้าก็ไม่ทิ้งคนเหล่านั้นและคนเหล่านั้นก็ไม่ทิ้งพระพุทธเจ้าข้อต่อไปบอกว่าไม่มีการไปในภพทั้งหลายเพราะอะไรเพราะพระองค์ทำลายกรรมวัฏกรรมวัฏเนี่ยเป็นตัวให้เกิดในภพทำไมกรรมจึงให้ผลทำไมกรรมจึงให้ผลเพราะมีกิเลสอ่ะเพราะกิเลสนั่นแหละกรรมเลยให้ผลเลยพระพุทธเจ้านั้นทรงทำลายไอ้กิเลสอันนี้ที่โคนต้นโพเรียบร้อยแล้วกรรมเลยกลายเป็นกิริยาเลยไม่ให้ผลเลยต่อไปเพราะพระองค์ไม่มีการไปในภพโดยการปฏิสนธิในภพใดๆไม่มีทั้งนั้นขีนังบุรนังนวังนทิสัมภวังวิรัตจิตตายติเกะนะที่เราเคยฟังพระปริตอ่ะเขาบอกว่ากองไฟใหญ่อ่ะนะที่มันลุกโพลงแล้วหมดเชื้อหมดปัจจัยแล้วดับไปเนี่ยถามว่าไฟนั้นอยู่ที่ไหนคติของพระอริยเจ้าทั้งหลายผู้เป็นพระอรหันต์ก็ฉันนั้นเหมือนกันแต่ไม่ใช่อุเฉททิฏฐินะฟังไม่ดีบางคนเนี่ยเป็นอุเฉททิฏฐิอรหันต์ตายแล้วศูนย์คนมีกิเลสเนี่ยคิดไม่ถูกสักอย่างอ่ะไปคิดเรื่องรูปนามขันธ์5มากๆอย่าไปคิดเลยเอ๊ะพระอรหันต์ท่านเป็นยังไงบอกโอ้ยมันอยู่คนละอย่างก็มันห่างกันมากแล้วข้อสุดท้ายใช่ไหมเป็นผู้ควรแก่การยกย่องสรรเสริญเอาอะไรมาสรรเสริญของพระองค์อ่ะก็คือพระคุณทั้งหมดที่มันเป็นจริงอ่ะที่มีอยู่ในพระพุทธเจ้าซึ่งไม่สาธารณะแก่คนอื่นถ้าคนที่ศึกษาพุทธคุณมาดีแล้วเนี่ยจะรู้ว่าคุณธรรมของพระพุทธเจ้านั้นอ่ะไม่มีผู้ใดเปรียบเทียบได้พระองค์เนี่ยเสมอกับผู้ที่เปรียบเทียบไม่ได้เท่านั้นเองก็คือเท่ากับพระพุทธเจ้าองค์ก่อนแต่ว่าในโลกธาตุเดียวกันแล้วไม่มีใครเสมอพระพุทธเจ้าเพราะว่าพระคุณอย่างเช่นศีลอย่าไปเปรียบเทียบเลยนะว่าใครจะมีศีลมากกว่าพระพุทธเจ้ามีสมาธิมีปัญญามีวิมุตติเป็นต้นเนี่ยมากกว่าพระพุทธเจ้าไม่มีพระองค์นี้เป็นผู้ที่สมบูรณ์ด้วยพระคุณทั้งหมดเหล่านี้ถ้าหากว่าผู้ที่เข้าใจคำว่าอรหังทั้ง11ความหมายนี่นะอรหังสัมมาสัมพุทโธภควานี่เวลาสวดอย่างนี้ปุ๊บนึกถึงพระคุณต่างๆเหล่านี้แต่ละข้อแต่ละข้อนั่นแหละ
ป็นพุทธานุสติด้วยเป็นการนอบน้อมต่อผู้ที่ควรนอบน้อมด้วยปูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคลมุตตมังเรานอบน้อมต่อผู้ที่ควรนอบน้อมผู้มีคุณธรรมอันบริสุทธิ์อย่างนี้พระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่มีคุณไม่มีประมาณผู้ใดที่นอบน้อมเทิดทูนบูชาผู้ที่มีคุณไม่มีประมาณบุญที่ไม่มีประมาณก็จะเกิดขึ้นแก่ผู้นั้นด้วยกุศลธรรมเหล่านี้นะกว่าผู้ที่จะมีโอกาสนับถือนอบน้อมพระรัตนตรัยหายากการบูชาเคารพนอบน้อมพระรัตนตรัยเนี่ยมีบุญมากกว่าการสร้างกุฏิวิหารให้แก่สงฆ์ที่มาจากทิศทั้ง4ด้วยนะเพราะนี้เป็นที่ถูกชุกรรมอ่ะเป็นการทำความเห็นให้ตรงอ่ะนี่ขณะที่ทำความเข้าใจแบบนี้ชื่อว่าเป็นการทำความเห็นตรงและความเห็นตรงอันนี้ไม่ใช่ตรงธรรมดาถ้าเราเคารพในพระพุทธเจ้ามากๆมีข้อหนึ่งใช่ไหมพระพุทธเจ้าไม่ทิ้งเราเมื่อไม่ทิ้งเรานี่แหละจึงเราจึงได้บุญมากมายมหาศาลเพราะว่าท่านจะแนะนำเลยนะเมื่อเธอมาอยู่กับฉันนะเธอมานับถือฉันนะเธอจงทำอย่างนี้กายเธอควรทำอย่างนี้วาจาควรพูดอย่างนี้ใจเธอควรคิดแบบนี้ตาเนี่ยควรมองแบบนี้หูควรฟังแบบนี้ควรคิดแบบนี้พระองค์จะฝึกให้เลยพอฝึกสำเร็จแล้วเป็นพระอริยเจ้าเลยเป็นพระอริยเจ้ามีปัญญาดีก็ทำที่สุดแห่งทุกข์เราทั้งหลายก็จะเป็นพระสงฆ์ด้วยตอนแรกเรานับถือพระสงฆ์แต่ถ้าปฏิบัติจนถึงขั้นที่สุดเราเองก็จะเป็นพระอริยสงฆ์ด้วยจะพัฒนาจากปุถุชนมาเป็นอริยชนอันผู้ที่เป็นอริยชนถ้าเป็นพระโสดาบันแล้วมาสู่โลกนี้โดยการปฏิสนธิอีกไม่เกิน7ครั้งเขาบอกว่าภูเขาหลวงหิมพานต์เนี่ยนะเขาหิมพานต์เนี่ยมันใหญ่กว่าเขาดอยสุเทพเราเยอะกับเมล็ดพันธุ์ผักกาด7เม็ดอันไหนจะมากกว่ากองทุกข์ของปุถุชนทั้งหลายผู้ยังละกิเลสไม่ได้เนี่ยต้องเกิดอีกพอๆกับขุนเขาหลวงหิมพานต์น่ะมากขนาดนั้นน่ะแต่ทุกข์ของพระโสดาบันเหลือเท่ากับ7เมล็ดพันธุ์ผักกาดมันห่างกันมากปุถุชนทั้งหลายเนี่ยเป็นทุกข์โทษที่น่ากลัวที่สุดแต่ถ้าหากว่าความเป็นปุถุชนของเราทั้งหลายถ้าเราไม่เทิดทูนเคารพ บูชาพระพุทธเจ้าจริงๆเนี่ยความเป็นอริยชนของเราทั้งหลายก็จะห่างเท่านั้นถ้ายังไงยังไงก็เราอย่าเพิ่งทิ้งพระพุทธเจ้านะถ้าเราดีจริงๆนะคำว่าอรหันต์ก็คือคนดีไม่ทิ้งดูว่าใจเราถ้าไม่ทิ้งพระพุทธเจ้าแสดงว่าเราก็ใกล้พระอรหันต์เข้าไปทุกทีด้วยเหมือนกันศรัทธาอย่างที่1เรียกว่าตถาคตโพธิศรัทธาศรัทธาอย่างที่สองก็คือกรรมสกตาศรัทธาถ้าหากว่าผู้ที่ไม่มีความรู้ในพระตถาคตโพธิศรัทธาดีกรรมสกตาศรัทธาก็จะง่อนเง่นคลอนแคลนเต็มทีหรือเข้าใจกรรมสกตาไม่ถูกต้องเพราะว่ากรรมสกตานั้นคือความรู้ในเรื่องกรรมและผลของกรรมว่าพ่อแม่มีบุญคุณเป็นต้นเนี่ยนะความรู้เหล่านี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้แสดงเป็นผู้ที่ประกาศเรื่องราวเหล่านี้อย่างชัดเจนที่สุดเพราะฉะนั้นผู้ที่อ่อนศรัทธาในพระตถาคตถ้าผู้ที่อ่อนศรัทธาอย่างนี้เข้ากรรมสกตาก็จะงอนแน่นเมื่อกรรมสกตาสัมมาทิฏฐิเหล่านี้อ่อนปัญญาไม่เกิดอะไรเกิดแทนยังสัมมาทิฏฐิไม่เกิดมิจฉาทิฏฐิก็จะเกิดขึ้นก็เนื่องจากว่าสัมมาทิฏฐินี้อาศัยการมีศรัทธาก่อนงั้นสัมมาทิฏฐิไม่เกิดมิจฉาทิฏฐิก็จะเกิดมิจฉาทิฏฐิมันไม่ได้อยู่แค่นั้นนะความเห็นผิดเมื่อเกิดขึ้นในจิตของบุคคลใดบุคคลนั้นก็จะคิดผิดไปด้วยมิจฉาสังกัปปะก็จะตามมาเมื่อมิจฉาสังกัปปะตามมาคนคิดแล้วก็พูดใช่มั้ยคนก็จะพูดอย่างที่ตัวเองคิดนั่นแหละใครชอบคิดอะไรมากจะพูดเรื่องนั้นบ่อยนั่นมิจฉาวาจาก็จะเกิดขึ้นตามมิจฉาสังกัปปะเมื่อพูดมากๆเข้าก็จะทำเหมือนอย่างที่ตัวเองพูดมิจฉากัมมันตะก็จะเกิดขึ้นกายกรรมก็เป็นไปตามนั้นแหละนะเมื่อกายกรรมเป็นอย่างไรชีวิตหรืออาชีพก็จะเป็นไปตามลักษณะนั้นมิจฉาอาชีวะก็จะเกิดต่อจากกายกรรมและคำพูดเมื่อสิ่งที่ตัวเองทำมันผิดเรียกว่ามิจฉาอาชีพก็มีความเพียรความพยายามความบากบั่นความเพียรพยายามอันนั้นเป็นมิจฉาวายามะขยันโง่ว่างั้นขยันในสิ่งที่ไม่ควรขยันขยันในสิ่งที่มีโทษ
เมื่อความขยันอันนั้นของเขาชีวิตของเขาอยู่ด้วยความประมาทมิจฉาสติก็จะเกิดขึ้นงั้นชีวิตของคนที่ประมาทเหมือนกับคนที่ตายแล้วเพียงแต่ว่าชีวิตเหลือแต่ลมหายใจเข้าหายใจออกเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นสภาพจิตของเขาเป็นจิต